สวัสดีคุณทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมจะมาสอนลงสตาร์ดิโอเล่คูลออฟมอดนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะลงทุกอย่างให้แล้วไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรแล้วนะครับก็มาเริ่มเลยก่อนอื่นนะครับให้ท่านครับไปที่สตรีมนะครับไปหาสตาร์ดิโอเล่ครับที่ขวาครับโปรเจกต์ครับอันนี้เราก็ไฟล์ครับก็จะเห็นว่าจะมีนะครับเดี๋ยวผมและอันนี้ผมเคยลงไปแล้วเดี๋ยวผมสอนลงทีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็แตกไฟล์มาแล้วโปรแกรมนี้ต้องใช้ฮามาชิในการสร้างห้องสร้าง IP สร้างอะไรด้วยนะครับเวลาคนเข้ามาเดี๋ยวผมจะสอนเข้าทีครับใครไม่เข้าใจอีกทีก็ไม่ยังนะครับผมก็ให้เครดิตพี่คนนี้เอาไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ทีหลังนะครับต่อเลยฮะมาที่แตกทั้งสองไฟล์นี้ครับแตกมือครับทั้งสองไฟล์ก็คลิปนี้ไปนี่ครับที่วินโดว์ครับนี่ครับกรอบครับก็มาที่ Water Studio ครับก็วางไปครับปึ๊บวางแล้วจะมีอันนี้มาครับก็ต่อไปเปิดอีกโฟลเดอร์นึงครับครับกรอบให้หมดเลยนะครับก็กรอบวิเอาเดียวไว้ด้วยครับครับโฟลเดอร์สตาร์ดิโอเล่เหมือนเดิมคราวนี้เราจะไปที่โฟลเดอร์หมดนะครับจะสังเกตว่าจะมีอยู่2อันนะครับไม่ใช่นี่นะใช่ใช่จะมีสตาร์ดิโอเล่กับเทนทั้งหมดใช่ไหมนี่นะใช่เอาทั้งไฟล์นี้เข้าไปเลยเท่านี้ก็ลงมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการเข้าให้ดูนะครับผมลองว่าหมดนี้ลงได้ 100% นะครับไม่มีผิดพลาดก็เวลาจะเข้าตัวนี้ครับเวลาจะเล่นธรรมดาก็เข้าตัวนี้ลองเข้าตัวนี้ครับเป็นรอครับรอวีรอแป๊บนึงนะก็มันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะจะนั่นแหละครับก็นี่ครับก็เวลาจะเล่นซิงเพเยอร์อีมัลติเพเยอร์อะไรพวกนี้ก็มาที่โหลดครับ
มันไม่น่าจะโอเคครับแล้วก็มาที่ตัวไหนก็ได้ครับที่เราคิดว่าดีที่สุดนะแล้วก็ไปที่สมมุติถ้าเราจะเปิดนะเราก็ไปที่เพิร์ลโฮลครับใส่พอร์ตที่พอร์ตที่เราอันนี้ไปนะใส่พอร์ตที่เราตั้งครับปึ๊บแล้วก็ส่วนใครที่จะเล่นจอยกับคนอื่นนี้กดใครใครนั่นนะครับก็ IP address ก็คนที่จอยครับจะส่งที่คนที่เปิดห้องครับจะส่งมาให้ครับจะส่งมาให้แล้วก็ต้องใส่พอร์ตให้ตรงกันนะครับที่สำคัญนะฮามมาชีครับฮามมาชีครับนั่นแหละก็ผมจะสอนอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮามมาชีมาชีแป๊บนึงผมไว้นิดนึงครับมาชีครับเดินแล้วเนี่ยมาชีครับมาชีครับมาชีมาชีครับเป็นไงมาชี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 ไม่เจอนะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ชิมดีก็ขอมาเคยอ๋อก็ไอ้วิธีตรงเนี้ยเดี๋ยวผมหาอีกทีนะครับก็กดดูของคนอื่นด้วยนะก็ถ้าเป็นของใครผมก็ขอรบกวนนะผมได้เครดิตไว้นะสวัสดีครับ